การอ่านในใจบทเรียนเรื่องภูมิใจมรดกโลกสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งในหน่วยของภูมิใจมรดกโลกนะครับในวันนี้เราจะมาฝึกการอ่านในใจบทเรียนกันถ้าอย่างนั้นเราตามมาดูพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนในวันนี้ครูจะสอนให้ทุกคนได้รู้จักกับการอ่านในใจนะคะแล้วทำไมต้องอ่านในใจด้วยครับการอ่านในใจมีความจำเป็นมากค่ะนักเรียนซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นก็มีการใช้อยู่เสมอและผู้ที่มีความสามารถในการอ่านในใจจะเข้าใจและเรียนรู้เรื่องราวที่อ่านได้รวดเร็วมากกว่าการอ่านออกเสียงเพราะไม่ต้องกังวลกับการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีค่ะเราจะมีวิธีในการอ่านในใจได้อย่างไรคะวิธีนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะแต่นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้นะคะเริ่มจากไม่ชี้ตามตัวอักษรกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไม่อ่านย้อนหน้าย้อนหลังต่อมาคือไม่ออกเสียงหรือทำปากขมุบขมิบมีสมาธิทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่านและสุดท้ายคือจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ค่ะแล้วเราจะอ่านจับใจความยังไงล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะท็อปในการอ่านจับใจความนั้นเราสามารถนำมาตั้งเป็นคำถามได้ค่ะและนำคำตอบที่ได้ทั้งหมดมาประมวลเป็นใจความสำคัญค่ะหลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับการอ่านในใจกันไปแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆกันนะครับโดยกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับรู้จักกับการอ่านในใจกันไปแล้วเรามาฟังเรื่องภูมิใจมรดกโลกพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วครูจึงเรียกนักเรียนเข้ามารวมกลุ่มกันในสนามหญ้าที่ครูเรียกนักเรียนมาในวันนี้ครูจะบอกว่าในสัปดาห์หน้านั้นทางโรงเรียนจะพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะซึ่งนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมก่อนไปทั้งในเรื่องของใช้ที่ต้องไปพักค้างแรมและความรู้พื้นฐานก่อนที่จะไปสัมผัสสถานที่จริงๆค่ะแล้วอุทยานประวัติศาสตร์ที่เราจะไปมีความเป็นมายังไงครับครูจะเล่าให้นักเรียนฟังคร่าวๆก่อนนะคะส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมครูจะแจกเป็นเอกสารให้นักเรียนไปศึกษากันค่ะความเป็นมาของศรีสัชนาลัยเดิมก็คือเมืองเฉลียงต่อมาเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นสวรรคโลกซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องถ้วยชามค่ะแล้วเราจะไปกี่วันคะเราจะไปกัน2 วันค่ะในวันแรกเราจะไปศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนคือโบราณสถานภายในกำแพงเมืองและโบราณสถานนอกกำแพงเมืองค่ะโบราณสถานภายในกำแพงเมืองมีอะไรบ้างครับโบราณสถานภายในกำแพงเมืองก็จะมีวัดช้างล้อมแสดงว่าจะต้องมีช้างยืนล้อมแน่ๆเลยใช่แล้วจ้าจุดเด่นของวัดนี้ก็คือเจดีย์ประธานทรงลังการูประฆังกลมที่ฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้างครึ่งตัวยืนหนุนฐานเจดีย์โดยรอบรวมทั้งหมด39รูปจ้าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือวัดเจดีย์7 แถววัดนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าวัดอื่นๆในเมืองศรีสัชนาลัยเพราะมีเจดีย์ที่แตกต่างกันมากมายเช่นเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมด้านหลังพระวิหารซึ่งเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ต่อมาก็คือวัดนางพญาจุดเด่นของวัดนี้ก็คือลวดลายปูนปั้นบนผนังวิหารวัดนางพญาซึ่งเป็นประติมากรรมสุโขทัยสถานที่ต่อมาคือวัดสวนแก้วอุทยานน้อยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดสระแก้ว มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินเป็นหลักของวัดและวัดสุดท้ายก็คือวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ค่ะสิ่งสำคัญของวัดนี้ก็คือเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำให้ดูแปลกตากว่าเจดีย์ทรงลังกาวัดอื่นค่ะแล้วโบราณสถานภายนอกกำแพงเมืองที่เราจะไปล่ะคะมีที่ไหนบ้างก็จะมีเตาทุเรียงบ้านป่ายางและบ้านเกาะน้อยซึ่งเคยเป็นแหล่งภาชนะดินเผาหรือเครื่องสังคโลกหลังจากนั้นเราก็จะไปวัดป่าแก้วหรือวัดไตรภูมิป่าแก้วจุดเด่นของวัดนี้ก็คือเจดีย์ทรงกลมก่อด้วยศิลาแรงและวัดสุดท้ายก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุค่ะวัดนี้มีโบราณสถานที่สำคัญภายในวัดได้แก่ปรางประธานก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุธยาแล้ววันที่สองเราจะไปที่ไหนบ้างครับในวันที่สองนั้นเราจะไปศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแบ่งเป็นสองส่วนเช่นกันค่ะคือส่วนที่เป็นโบราณสถานภายในกำแพงเมืองและส่วนที่เป็นโบราณสถานภายนอกกำแพงเมืองค่ะสถานที่ที่เราจะไปกันในกำแพงเมืองนั้นก็จะมีวัดมหาธาตุมีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ตั้งเป็นเจดีย์ประธานล้อมรอบด้วยเจดีย์8องค์บนฐานเดียวกันต่อมาก็คือวัดศรีสวายมีปราง3องค์ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะลพบุรีค่ะกำแพงเมืองและประตูเมืองค่ะกำแพงเมืองนี้นอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันข้าศึกแล้วคูน้ำยังใช้ระบายน้ำไม่ให้ไหลทั่วเมืองอีกด้วยค่ะส่วนภายนอกกำแพงเมืองนั้นเราจะไปวัดพระพายหลวงเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดนี้ก็คือพระปราง3องค์เป็นปรางประธานของวัดค่ะต่อมาคือวัดศรีชุมภายในวัดจะมีภาพเขียนนี้มีอายุเกือบ700ปีบนเพดานช่องบันไดยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายเรื่องชาดกต่างๆมีจำนวนทั้งหมด50ภาพอีกด้วยค่ะและสุดท้ายคือวัดตระพังทองหลางค่ะศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้ก็คือมณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐผนังด้านนอกประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ตอนประธานเทศนาโปรดพระพุทธบิดากับกษัตริย์ศักยราชและตอนเสด็จโปรดนางพิมพาศิลปะนี้นับเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัยค่ะซึ่งการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ครูอยากให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการชมนะคะครูคะแล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะนักเรียนจะต้องรู้จักสังเกตตั้งใจฟังมัคคุเทศก์และสุดท้ายนักเรียนจะต้องแสดงความขอบคุณแก่มัคคุเทศก์ด้วยนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะครูครับผมสงสัยว่าทำไมเราต้องไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ด้วยครับดีมากค่ะวินที่ถามคำถามนี้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นั้นเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนในการเรียนรู้และที่สำคัญคือทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามความเจริญรุ่งเรืองของไทยในอดีตจากโบราณสถานโบราณวัตถุอันล้ำค่าซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในมรดกไทยยังไงล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสนุกไหมครับมรดกอันเก่าแก่ของไทยเรานั้นมีมากมายนะครับเวลาที่น้องๆไปเที่ยวตามโบราณสถานต่างๆก็ควรที่จะรักษาไว้ไม่ควรขีดเขียนให้เสียคุณค่านะครับส่วนครั้งหน้านั้นเราจะเรียนเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ